เปิดคำสารภาพเก่งลายพรางโพสต์ชวนเล่นพนันรับจ้างทำเพราะเหตุนี้เรียได้ว่าเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่9พฤษภาคม2566ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธานี นายจิรายุยิ้มอภัยหรือว่าเก่งลายพรางได้เข้าพบตำรวจพร้อมพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือว่าเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานภายหลังพบพฤติกรรมชักชวนแล้วก็สมัครเล่นเว็บพนันออนไลน์ โดยพลตำรวจโทรวรวัตได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากปรากฏข้อมูลว่านายจิรายุได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต็อกมีเนื้อหาชักชวนให้สมัครเข้าเล่นเว็บพนันออนไลน์จึงได้ทําการสืบสวนก่อนนําหมายค้นเข้าตรวจสอบ3ามจุดในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีและเชียงรายเพื่อตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดโดยทางด้านพลตำรวจตรีวิวัฒน์ได้กล่าวว่าจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งซิมโทรศัพท์และก็คอมพิวเตอร์ เพื่อนํามาตรวจสอบหาความเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อย่างไรเบื้องต้นจากพฤติการพบว่ามีการชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์จึงได้ทําการเรียกเจ้าตัวมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาโดยนอกจากนี้เลยล่าสุดทางด้านนายจีรายุหรือว่าเก่งลายพรางก็ได้ยอมรับว่าได้มีการโพสต์ชักชวนให้เล่นการพนันจริงโดยได้รับการติดต่อว่าจ้างมาจากแอดมินเว็บพนันรายเดือนผ่านทางแชทสนทนาส่วนตัวโดยระบุให้ค่าจ้างเดือนละ2.5แสนถึง3แสนบาทต่อเดือนซึ่งการ โปรโมทนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแปะลิงก์ในช่องทางแพลตฟอร์ม TikTok อกทั้งนี้สาเหตุที่รับงานในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากว่ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับทั้งค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถแล้วนายจิรายุยังได้กล่าวต่ออีกว่าประกอบกับยอดขายปลาหมึกที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายได้ประมาณ1 0 0 0 0แกว่าบาทก็ลดลงเหลือเพียงวันละ6 0 0 0ถึง 1, บาททำให้มีรายได้ไม่เพียงพอก็เลยที่จะต้องรับการโปรโมทเว็บพนันออนไลน์เพื่อหาเงินและนอกจากนี้ก็ขอยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะ ของการเป็นเจ้าของเว็บพนันหรือว่าเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันออนไลน์แต่อยา่างใดแล้วนอกจากนี้ตนก็คิดที่อยากจะเลิกอยากจะหยุดพยายามหาลู่ทางทําธุรกิจทั้งขายเสื้อผ้าทําครีมจนมาถึงค้าขายปลาหมึกเพียงแต่ว่ารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงจําเป็นจะต้องหาลู่ทางในลักษณะนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการแจ้งข้อหาช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น